สวนป่าบ้านดินน่ะเนี่ยเอาน้ำไบโอฟอกมาลดไม่มีถ้ามีมันจะต้องไม่มีเพี้ยพวกนี้อันนี้สดสดเลยท่านผู้ชมผมน่ะได้กลิ่นความอร่อยเลยนะนี่นะโอ้ยอยากต่ำบักถั่วเด้เนาะหวานหวานค่ะโอ้ใช่เลยบุ้งเด้อบุ้งเด้อชิมเนี่ยเลยตัวชิมเนี่ยเลยค่ะหวานหวานเนาะหวานจริงๆหวานค่ะอือคุณตำรวจเมื่อกี้ผู้กำกับยังบอกว่าอร่อยอือตายแล้วฤาษีจะหน้าอ่อนกว่าเดิมแล้วบัดนี้นะแน่แล้วก็เพี้ยโอ้อือปลอดภัยไหมคะปลอดภัยผมไปกินที่อื่นหลายที่นะกินแล้วเนี่ยผมลิ้นชาเลยแต่ทีนี้ผมดิสดหวานแล้วเอาไปขายทางไหนอันนี้นะเล็กจะไปขายที่ถนนพระครามทุกเย็นวันเสาร์ถนนพระครามทุกเย็นวันเสาร์ค่ะไปอุดหนุนได้นะคะที่แถวสิงห์ค่ะขายมัดละมัดละ10บาทกำไร10บาทโอ้ตายแล้วแล้วมาขายถูกแท้ท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าลืมนี่ปลายาวกว่าศอกพอได้นี่นะอ๋อแปลว่า3เส้นนี่นะได้6 1แล้วอันมักทั่วพี่สังกระดอกกระเดียดฮะมักทั่วสวนป่าบ้านดินทั้งใหญ่ทั้งยาว อย่าลืมท่านผู้ชมทุกวันเสาร์ถนนผ้าคามอยู่ใกล้อันพญาสิงห์เด้อทางเข้าประตูตรงงานอื่นบ่ทำเลยบัดนี้ปลูกแต่พักเลยล่ะปลูกมักทั่วนี่ล่ะปลอดภัยปลอดภัยไร้แมลงแล้วโมมีอันอื่นมาแทะเลยบ่ก็มีไงแค่นี้ไงนี่อาจจะเป็นหนูป่ะอาจจะหนูก็ได้เนาะคือนี่แค่นี้แหละผมเคยเห็นท่านผู้ชมนี่ผมเห็นนี่ห้าเส้นนี่เขาขาย10บาทหลายคนนั่งก็เหรอบอผมเห็นต่างจังหวัดวะแต่ที่นี่นะมัดเขาขานี่10บาทเออท่านผู้ชมอย่าลืมนะอย่าลืมไปอุดหนุนนะแล้วก็บอกว่านี่นะผมบอกให้มาซื้อนะทั้งแรกรถแรกแจกแถมเพราะว่าเป็นลูกศิษย์วิไลเทคนิคสกลนครอุ้ยตายแล้วปลูกเฉพาะมักทั่วนี่ก็กำไรมือหนึ่งก็หลายร้อยแล้วนะครับพี่น้องเออนี่นะการทำงานเนี่ยมันจะไปเลือกว่างานนั้นงานนี้เห็นบ่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเอาผู้สาวมาเลี้ยงควายเนี่ยเฮ้ยกี่ตัวเราเยอะเย้ยเราที่ไหนได้เราควายตัวละล้านอันนี้แปลงบักทั่วผมกำลังสงสัยเนี่ยว่าการปลูกผักแป้นบ้านผมมันคือบ่งามบัดอยู่นี่มันคืองามแต่นี่ถ้าหากว่ามีเพี้ยนี่แปลว่าปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่เสื้อผมโอ้โหตัวโอ้แบบนี้ต้องมาเรื่อยๆซะแล้วนี่10บาทเนี่ยเอ้า10บาทพี่น้องอ๋อกำบังไงพ่อนะ10บาทโอ้อร่อยปอดคืนนี้แหละพ่อแน่ๆตำบักถั่วโอ้ไปสูตรควันลุงซุ่มแล้วก็สูตรตำบักถั่วกินกับปลาดิบอีกอ๋อบุญปากเลยมื้อนี้นะโอ้แค่มาแค่ถ่ายรายการลุยผ่านเลนนี่มีของฝากของแถมเพียบเลยแล้วอันนั้นเด้อนะในตะแกงฮะเด้อันนั้นน่ะนั่นน่ะพักยังอันนั้นน่ะอืมนี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งมะเขือนี่มะเขือม่วงนี่ผมกินดิบเลยได้นี่ผมชอบตอนนี้นะมีคนบอกว่ากลัวผมจะอ้วนเกินไปเขาให้กินอาหารไบโอเบิ่งย่ำมันก็เด้ออื้อหือหุ่นมะทั่วม่วงก็มะเขือม่วงก็คือหวานหวานโอ้เยอะมากเยอะมากป๊าคืองามแท้อันนี้สงสัยจะได้ขายน้ำไบโอฟ็อกอันนี้ละมาอันนี่มะเขือที่เป็นเขือจริงๆเมื่อกี้ม่วงเดี๋ยวจะย้ำอีกเดี๋ยวฟังเสียงเด้อหืมทำไมมันพลอยอย่างนี้ โอ้ยแบบนี้กินสดได้เลยโอ้ยบ่ตายง่ายแหละบัดนี้นะหมอบอกว่าห้ามกินเนื้อสัตว์มากให้กินพืชผักฤาษีพีบ้าบอกกินแต่เนื้อเขาว่าให้งดเนื้อสัตว์ให้กินแต่พืชผักอุ้ยอร่อยมันจะไม่เหม็นเฮาตัวเฮาคือบ่เอาแจ่วบองมากินนําเลยนี่ถือถ้วยแจ่วบองย่างเด็ดไปสุดอันส่วนนี่ล่ะอิ่มพอดีฟังเสียงพี่น้อง
อืมไม่ขื่นใช่ไหมคะไม่มีเลยขาวจั๊วป๊าตัวแซ่บๆๆๆแซ่บอืมหวานจ้วยเลยอีกชนิดนึงพุ่นอ๋อแบบชนิดยาวก็มี5ชนิดแล้วมะเขือนี่เต็มปากเลยพี่น้องเอาน้ำน้ำกับประธานคงใช้แค่ว่องอื้อหือเฮ้ยชนิดนี้หวานมากหวานใช่ไหมคะอืมนี่ขาวบ่นี่อื้อหืออันนี้หวานแซ่บเลยว่าหนูหวานเห็นไหมคะไม่มียาฆ่าแมลงค่ะท่านผู้ชมนี่โคตรแล้วไอ้เนี่ยมีเพี้ยนี่มั้ยถ้ามีเพี้ยนี่เนี่ยมันปลอดภัยมันปลอดภัยถ้ามีเพี้ยนะไม่ได้ฉีดยานั่นๆๆมีมดมีเพี้ยเขาไม่ได้ฉีดยาเนี่ยเพี้ยนี่ชัดเจนนี่มั้ยอาจารย์กินแบบปลอดภัยเลยอ่ะกินเพี้ยซะบ่มันย่อมันเพี้ยงัวเพี้ยควายเนี่ยพอคืออยากใส่สมะเขือพี่ช่างโหดแล้วอันนี้นะโอ้นี่ๆทั่วหูอีกโอ้อันนี้แหละที่ฝรั่งว่าบรสอันแคตเตอร์ฟิลล่านะยำแคตเตอร์ฟิลล่านะมันจะคือตีนตะขาบนี่พี่น้องหวานไหมป้าเต็มมือแล้วกินน้ำกับบะหมี่หาถุงมาใส่เสียโอ้คักปลอดภัยค่ะปลอดภัยค่ะแล้วลูกค้าเดี๋ยวมาซื้อเขามาซื้อเองบ่หรือเอาไปจำหน่ายปกติอันนี้มันจะขุ่นๆนะแต่มันหวานเนาะป้าตัววันนี้ผมต้องไปปลูกมันเมื่อยหรอกเขาจะกินบกมาเด็ดเอารวดหรออ๋อต้องมีคนปลูกให้แล้วจ่ายทีหลังอ๋อโพดแล้วท่านผู้ชมนะเบิ่งเบิ่งนะแปลงเดียวได้นี่นะแล้วการรดน้ำก็ยากสเปรย์อย่างเดียวมาค่ะมาทิ้งค่ะอย่าลืมสวนป่าบ้านดินมีทั้งปลามีทั้งผักมีทั้งบักเขือเจ้าจะกินปลาดิบก็ได้เจ้าจะกินปลาบดดิบก็ได้เจ้าจะเอาไปออมใส่ป่าก็ได้นี่นะ